สวัสดีเช้าวันใหม่จ้าวันนี้นะเอาอะไรง่ายๆเนาะเป็นผัดไทยกุ้งแล้วก็เดี๋ยวเป็นโจ๊กหมูที่สั่งมาส่วนของเดนิสเนี่ยเมื่อวานเขากินไปเยอะวันนี้เขาเลยเอาแค่ผลไม้กับโยเกิร์ตของเขาค่ะ ต่ออีกหน่อยจ้าตอนนี้เป็นก๋วยเตี๋ยวเส้นเล็กลูกชิ้นปลาเนาะแล้วก็ฮักเก๋าแล้วก็ซาลาเปาไส้หวานนี่เดนิสเขาอดไม่ได้ไงสั่งเอกเบนดิกมาดีไงเมียได้ให้รีซิสต์ป่ะอ่ะยังไงนะขอตัวไปกินมื้อเช้าต่อก่อนนะจ๊ะวันสุดท้ายที่กรุงเทพจะพากันมากิน MK เนาะกับลูกชายกับลูกสะพายดีอยู่ดีอยู่กันไม่พอเอาลูกกินที่ยกที่ยกเป็นสุดที่สำคัญเดี๋ยวก็เดือดพากันไปซื้อของมาแวะที่ล็อบบี้โรงแรมจ้ะสกอวิสโกล่ะสโกดสโกสโกสโกว่ะสมเด็จวิเฮอร์วะฮอแอนสนโอ้โหแต่มามองหน้าเราจะตาเดฟินิวมอร์ดว่าสดถึงสนามบินแล้วจ้าดูสิร่มมากเลยร้านนู่นนี่นั่นปิดหมดเลยนี่หลับยังอ่ะนั่นแหละนี่เข้ามาแล้วแบบว่าเห็นอยู่ว่ารถไม่อยู่บ้านเพิ่งว่าพากันออกไปไหนแกอ๋อไปดูตรงไหนล่ะวันนี้ร้านนาฬิกาเปิดออกไปทางโน้นบอกอยู่นอกไปบางชุมโถโหแทบไม่มีคนเลยมีแต่พนักงานอะแต่ว่าคนที่ว่าเขาจะไปด้วยเขายังไม่เข้ากันมาทีโยก็ยังอยู่ข้างนอกอยู่เลยพอดีว่าเพื่อนอโนนะเขาขับรถมาส่งแล้วทีนี้อโนก็เลยจะเลี้ยงไอ้นี่เลี้ยงข้าวเขาก็เลยว่าเดี๋ยวนี่ก่อนฮะเข้ามาก่อนเพราะว่าไม่รู้ลูกก็ไม่ได้จะหิวอะไรกับเขาไงก็เลยว่าเดี๋ยวค่อยมาเจอกันข้างในโอ้ร้านลุงอ่ะปิดเยอะอยู่แต่ร้านที่ยังเปิดอยู่ก็มีบ้างจ้ะนะแต่คนเนี่ยแทบจะไม่มีว่าสโควิดอยู่โอเคโอ้แถวน้ำหอมน้ำหอมเยอะมากเยอะจนเจ็บหัวออเฟอร์เมกเก็ตเฟอร์เมกเก็ตเดี๋ยวน่าจะไปเอาเงินเงินภาษีกับคืนก่อนเนาะแล้วก็เดี๋ยวค่อยมาดูว่าจะได้อะไรไปฝากน้องสาวบ้างเพราะเอารถเนี่ยไปจอดบ้านน้องอ
ป็นครั้งแรกของน้าเลยนะที่มาสนามบินสุวรรณภูมิแล้วไม่เจอผู้คนน่ะคือไม่ค่อยเจอผู้คนน่ะแทบจะไม่มีเลยไปเอาภาษีอีก80เมตรไปทางนี้เนาะแต่ก่อนที่เราจะเอาก่อนที่เราจะเข้ามาในตรงนี้จ้ะต้องเอาใบภาษีกลับคืนเนี่ยไปสแตมป์ที่ข้างนอกก่อนนะถ้าไม่สแตมป์เนี่ยก็คือเอาไม่ได้แล้วนะฮะอยู่บนเครื่องแล้วจ้าเดี๋ยวน้าคิดว่าเดี๋ยวน้าก็คงจะนอนกันเลยเนาะก็เดี๋ยวดื่มน้ำอะไรเรียบร้อยแล้วนอนกันเลยมาแล้วจ้ามื้อเช้าหลังจากที่นอนไปประมาณ4ชั่วโมงได้นะด้วยมื้อเช้าของน้าเนาะที่น้าสั่งไปเป็นเฟรนช์โทสต์แล้วก็มีกาแฟเย็นมีโยเกิร์ตมีผลไม้มีขนมปังมีแยมแล้วก็มีเนยจ้ะส่วนเดนิสเนี่ยเขากินของเขาเสร็จไปแล้วก็ตึงกดน้าเนาะเรียบร้อยไปแล้วจ้าเหมือนมื้อเช้าเนาะกินไม่หมดวันนี้ก็ไม่แล้วขากลับเนี่ยน้ำไม่กล้าถ่ายเยอะเลยเพราะว่ามีผู้ร่วมเดินทางเยอะมากขอบคุณจ้าแชมเปญจะบอกว่าไงวะเบรคฟาสต์แชมเปญจ้ะดื่มมา 3-4 วันวันนี้แล้วนะเรียกแชมเปญเนี่ยฮะมาราจาอาหารของน้าเนี่ยเป็นก้ามปูเนาะแล้วก็มีขนมปังมีชิริออยแล้วก็แต่เนยแล้วก็เป็นน้ำโซดาจากส่วนของเดนิสนั้นทอตัวเดนเมียไซยันท้อด้วยนะเมียไซเอ็นน่ะล่ะหมดท้อด้วยของเดนนี่เป็นขนมปังแล้วก็มีเครื่องกินหลายอย่างเนาะนาการอธิบายไม่ถูกมาแล้วอาหารมื้อหลักของน้าเนาะเป็น thank you เป็นไก่กับข้าวจ้ะน้าเนี่ยเปลี่ยนใจเนาะแต่แรกเลยอ่ะน้าสั่งไปเนี่ยเป็นปลากระพงกับมันบดแล้วทีนี้โต๊ะข้างๆผู้ร่วมเดินทางข้างๆเขากินไก่อันนี้หอมมากเปลี่ยนใจเลยบอกว่าฉันเปลี่ยนใจได้ไหมเขาเลยไปดูให้ว่ามีเนาะเดี๋ยวกินเลยดีกว่าหิมแล้วก็นอนที่เหลือน่าต้องใส่กินไม่ได้ละถึงบ้านแล้วจ้าเก็บของออกบ้างแล้วนะอันนี้เดี๋ยวไปรอเก็บต่อพรุ่งนี้เพลียแล้วอะเหนื่อยแล้วก็อันนี้เดี๋ยวเอาไว้ทำคลิปนะขออวดเนาะคือเยอะมากเลยเนี่ยไม่รู้ใช้เวลานานแค่ไหนส่วนถุงเนี้ยของลูกสาวถุงนั้นของแม่เดนิสก็เนาะแม่ผัวนะนี่แหละเขาชอบกินข้าวแตนอันนี้ของใครวะอ๋ออันนี้ของเพื่อนเขาฝากซื้อยาเคาน์เตอร์เพนเนาะอ่ะเดี๋ยวไงนะขอตัวไปพักผ่อนก่อนนะจ๊ะปวดหัวมาก